ปราชญ์ชาวบ้านในหลายจังหวัดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและขยายเครือข่ายชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดำเนินชีวิตจากกระแสทุนนิยมมาดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสามารถพึ่งตนเองได้ติดตามได้จากรายงานค่ะจักรยานพลังงานทดแทนเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านวังฉนางใต้ตำบลท้ายดงจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถูกคัดสรรให้นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพายุคนละบาทเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นนักพัฒนาของโลกโดยจักรยานพลังงานทดแทนที่มีแทบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านวังฉนางใต้ตำบลท้ายดงจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งชาวบ้านจะปั่นเพื่อสูบน้ำออกจากบ่อนำมารดพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้รับประทานเองซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ที่บ้านปลูกผักแบบมันไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงก็ประยุกต์ออกคิดว่าคนปั่นจักรยานมันก็จะต้องใช้น้ำได้ก็ออกมาจักรยานก็เอาแทงไว้ตรงสูงแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาลดผักอะไรที่ต้นแบบอ่ะก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พยายามปลูกผักกันไปเยอะไม่ต้องไปซื้อตลาดลดต้นทุนเยอะตอนนี้ไม่ต้องซื้อผักกินปลูกเองไปเก็บพิมพ์ที่หน้าบ้านอะไรเก็บได้หมดเศรษฐกิจพอเพียงมีสามหลักการคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันให้รู้รักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีหรือเพลงเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของเพลงขอทานพื้นบ้านเป็นเพลงที่ชาวบ้านสมุนตำบลพิหารแดงจังหวัดสุพรรณบุรีแต่งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจความหมายของคำว่าพอเพียงและใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกินเช่นการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนแต่ละครอบครัวนะครับก็ช่วยกันประหยัดนะครับรู้จักประหยัดนะครับรู้จักพอเพียงนะครับในชุมชนนะครับก็เลยต้องแต่งเพลงขึ้นมานะครับเป็นเพลงขอทานก็มีครับมีการปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อประหยัดนะครับในการปลอดสารพิษนะครับที่เราปลูกกันแล้วก็ทุกอย่างที่เหลือจากแบ่งปันกันดำจากช่วยเหลือกันในท้องถิ่นนะครับหมู่บ้านครับก็ช่วยเหลือแบ่งปันผักหญ้าที่ปลูกได้ก็แบ่งปันกันนอกจากการจำลองวิถีชีวิตของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจอีกหลายประเภทอาทิไม้แกะสลักจากจังหวัดลำปางเครื่องปั้นดินเผาจากจังหวัดนครราชสีมาน้ำผึ้งเดือน5จากจังหวัดเลยรวมไปถึงผ้าทอมือและเครื่องประดับต่างๆโดยสินค้าและนิทรรศการทั้งหมดเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กันยายน2557บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ